คือวันที่14กุมภาพันธ์ตั้งแต่6โมงเช้านะครับทหารเวียดนามได้ปีนหน้าผาขึ้นมาเลยครับเพื่อที่จะเข้าตีทั้งเนิน472ทั้งเนิน400แต่เนิน400จะโดนหนักมากนะครับเพราะว่ามันหวังจะตีให้ละลายเลยแล้วกำลังเราก็มีอยู่น้อยด้วยนะครับยิงกันทั้งวันเลยตั้งแต่6โมงเช้าถึง6โมงเย็นก่อน6โมงเย็นนี้แบบว่าทหารร้อยรอ2352แล้วก็หมวดปืนเล็กบาดเจ็บมากซึ่งตอนนั้นน่ะผบ.ร้อยรอ2352ท่านก็วิทยุไปวิทยุสั่งไปบอกว่าขอปืนใหญ่แตกอากาศจากฐานราชันยิงลูกแตกอากาศมาก็ยิงอยู่ประมาณ10ลูกนะครับทำให้ทหารเวียดนามคาดว่าจะได้รับบาดเจ็บและสูญเสียอย่างมากเลยวันนี้ไปย้อนรอยสมรภูมิช่องโอบกจังหวัดบุรีรัมย์ที่เนิน472และเนิน400กับอดีตอาสาสมัครทหารพลานกรกฎเกียรติแก้วสวัสดีครับท่านผู้ชมครับช่วงย้อนรอยประวัติศาสตร์สมรภูมิรบวันนี้นะครับผมกับพี่กรกฎเกียรติแก้วเราได้ไปกันที่เนิน472และเนิน400นะครับซึ่งอยู่ที่ช่องโอบกวันนี้เราจะไปดูรายละเอียดของการรบที่เนินแห่งนี้ครับสวัสดีครับพี่กรกฎสวัสดีครับผู้การครับครับเนิน472กับเนิน400ครับผมเป็นยังไงบ้างครับสถานการณ์ในช่วงคือช่วงปีพ.ศ. 2528นะครับครับที่เนิน472นี่จะมีทหารจากร้อย2352อยู่ส่วนหนึ่งแล้วก็มีทหารพรานกรม24อยู่2กองร้อยแล้วก็มีตำรวจพลร่มหัวหินอีกประมาณ2กองร้อยนะครับที่เขามาเตรียมการที่จะผลักดันทหารเวียดนามอยู่แถวนั้นนะครับเพราะตอนนั้นเวียดนามเขาลุกเข้ามาประชิดแนวชายแดนตรงนั้นเลยส่วนด้านหน้าเนิน472ไปก็คือเนิน400ช่วงนี้ตรงที่เนิน400เนี่ยมันจะเป็นหน้าผาเหมือนที่เราไปดูนะครับมันจะเป็นหน้าผาแล้วก็มีทหารจากร้อยรอ2352กับหมวดปืนเล็กที่4อยู่ที่นั่นประมาณ3หมวดนะครับประมาณ3หมวดแล้ววันที่14กุมภาพันธ์ตั้งแต่6โมงเช้านะครับทหารเวียดนามได้เข้าปีนหน้าผาขึ้นมาเลยครับปีนหน้าผาขึ้นมาเพื่อที่จะเข้าตีทั้ง2ฐานตีทั้ง2เนินเลยทั้ง472และทั้ง400ครับจริงๆแล้วนะครับเรามีข้อตกลงกับทหารตอนนั้นทหารกัมเมนเสรีนะครับเราให้เขาคุ้มกันเส้นทางระหว่างเนิน400กับเนิน472ทุกวันเขาจะต้องไปบล็อกเส้นทางแต่เผอิญวันนั้นไม่รู้ว่าเขาหนีไปไหนเขาทิ้งหน้าที่ไปไหนนะครับทำให้ทหารเวียดนามเนี่ยเข้ามาตัดขาดระหว่างเนิน472กับเนิน400โดยทหารเวียดนามเฮงซัมรินเนี่ยเขาจะปีนหน้าผาขึ้นมาแบบที่เราชี้ให้ดูนะครับนั่นแหละมันจะปีนหน้าผาขึ้นมาแล้วก็วางกำลังเข้าตีแต่ว่าเนิน400เนี่ยมันก็จะห่างหน้าผาพอสมควรเพราะว่าช่วงที่ห่างหน้าผาเราก็จะดักระเบิดไว้เต็มนะครับมันจะดักระเบิดเราดักระเบิดเพื่อคุ้มกันฐานแล้วในขณะเดียวกันที่เวียดนามมันขึ้นมาได้ปุ๊บมันโจมตีทั้ง2เนินเลยครับทั้งเนิน472ทั้งเนิน400แต่เนิน400จะโดนหนักมากนะครับเพราะว่ามันหวังจะตีให้ละลายเลยแล้วกำลังเราก็มีอยู่น้อยด้วยนะครับก็เกิดการปะทะกันจากการที่ว่ามันสามารถบล็อกเส้นทางไม่ให้ทั้งเนิน472ลงไปช่วยเนิน400ได้เนี่ยทำให้ถูกตัดขาดทั้ง2เนินถูกโจมตีพร้อมกันแต่ก็ที่เนิน400นี่หนักมากนะครับยิงกันทั้งวันเลยตั้งแต่6โมงเช้าถึง6โมงเย็นก่อน6โมงเย็นนี้แบบว่าทหารร้อยรอ2352แล้วก็หมวดปืนเล็กบาดเจ็บมากซึ่งตอนนั้นน่ะท่านผบ.ร้อยรอ2352เนี่ยท่านก็อยู่ในเหตุการณ์ถูกล้อมอยู่ครับในเมื่อถูกโจมตีอย่างหนักอย่างนั้นท่านก็เลยขอปืนใหญ่ของเราปืนใหญ่155จากฐานราชันแล้วก็จากปืนใหญ่กันนะ105อยู่ประมาณไซโท3ครับก็ยิงช่วยนะครับแม้ว่าจะยิงช่วยยังไงตอนนั้นก็ยังเวียดนามก็ยังแม้จะเจ็บจะตายยังไงเค้าก็เข้ามาถึงลวดหนามรอบฐานเลยครับรอบฐานมันก็ทั้งที่เขาโดนระเบิดโดนอะไรเมื่อโดนหนักอย่างนั้นอาจจะละลายหมดฐานแน่เลยก็เลยขอวิทยุไปวิทยุสั่งไปบอกว่าขอปืนใหญ่แตกอากาศจากของเรานะครับเพราะว่าตรงนั้นฐานของเรามันจะมีก้อนหินมีที่หลบภัยทางอากาศเราทำไปแล้วก็ประกันหลบเข้าไปแล้วก็ปืนใหญ่จากฐานราชันยิงลูกแตกอากาศมารอบฐานนะครับไม่ได้ยิงกลางฐานเรายิงรอบฐานก็ยิงอยู่ขยายความคำว่าปืนใหญ่แตกอากาศสักนิดนึงครับเผื่อผู้ชมไม่ทราบปืนใหญ่แตกอากาศคืออะไรครับปืนใหญ่ยิงลูกแตกอากาศก็คือปืนใหญ่ปกติมันจะมีลูกกระทบแตกนะครับตกกระแทกถึงพื้นปุ๊บมันก็จะแตกระเบิดตู้มสะเก็ดระเบิดก็จะพุ่งไปทั่วส่วนลูกแตกอากาศก็เขาจะตั้งชนวนนะครับเขาจะคำนวณเลยว่าจากจุดนี้วิ่งมาถึงจุดนี้ใช้เวลากี่วินาทีขณะที่ลูกปืนมาถึงลอยอยู่กลางอากาศมันก็จะจุดชนวนระเบิดตู้มมันก็จะสาดลงไปทั่วเหมือนฝนเหล็กลงมาเลยครับมันฝนเหล็กเลยอันนี้คือลูกแตกอากาศครับก็ยิงอยู่ประมาณ10ลูกนะครับทำให้
ทหารเวียดนามคาดว่าจะได้รับบาดเจ็บและสูญเสียอย่างมากเลยครับถึงขั้นต้องถอยลงไปเลยแต่ตอนนั้นก็สู้มาทั้งวันแล้วนะครับครับตั้งแต่6โมงเช้าถึงก่อนจะ6โมงเย็นเนี่ยโดนหนักถึงได้ขอลูกแตกอากาศพอลูกแตกอากาศเกิดขึ้นปุ๊บเวียดนามก็ถอยไปพอเหตุการณ์สงบปุ๊บก็เข้าเคลียร์พื้นที่ทางจ่าสิบเอกนิติพลจันทเขตยศตอนนั้นนะครับปัจจุบันท่านก็ยศพันเอกนะครับท่านก็บอกว่าโอ้โหเห็นรอยเลือดรอยลากอะไรเต็มไปหมดเลยมันลากลงทางหน้าผาอะไรพวกนี้ที่เราเดินดูเมื่อวานนะครับครับก็คือเข้าขึ้นมาทางหน้าผาครับหนีกลับก็ถอยลงครับผมเพราะมันเป็นหน้าผาชันแล้วก็ทำให้ทุกคนก็ปลอดภัยเพราะมันถอนไปแล้วแต่ว่าที่เนิน472ลึกข้างในของตชด.นี่ก็โดนแต่ว่าโดนไม่หนักเท่าไหร่นะครับแต่ว่าแม้ว่าเวียดนามจะถอยไปแล้วท่านผบ.ท่านตอนนั้นท่านยศพันเอกนะครับท่านก็ยังไม่สามารถที่จะออกมาเนินจากเนิน400ขึ้นมาแนวหลังได้เพราะว่าท่านกลัวว่ามันอาจจะซุ่มครับมันอาจจะซุ่มตามเส้นทางก็ได้ท่านรอให้สว่างท่านถึงออกไปครับนี่คือเรื่องราวในช่วงปีพ.ศ.2528คือวันที่14กุมภาพันธ์2524ที่เกิดขึ้นที่เนิน472และก็เนิน400ครับผมเนิน472เนิน400นี่ก็คือเวลาเราอยู่ตรงช่องโอบกเนี่ยจะอยู่ด้านซ้ายใช่ไหมครับครับผมที่ให้ดูใช่ครับส่วนด้านขวานี่คือเนิน538ครับผมถ้าเกิดท่านดูคลิปที่แล้วนะครับก็จะเห็นว่ามันเป็นช่องใช่ไหมครับครับผม472กับ400เนี่ยจะอยู่ช่องซ้ายด้านขวาก็จะเป็นเนิน538ครับแล้วก็เป็นช่องทางทางธรรมชาติที่เข้ามานะครับแล้วเมื่อวานก่อนที่เราเดินกันเนี่ยตำรวจตระเวนชายแดนที่ได้นำเราเดินเข้าไปเนี่ยแล้วเราเห็นในพื้นที่เนี่ยเราเห็นเขาปักปุ่มสีแดงเป็นกับระเบิดครับผมแดงเต็มไปหมดเลยแล้วเห็นบางจุดที่ดักไว้3 4ลูกพร้อมๆกันเลยนี่หมายความว่ากันคนเข้าไปช่วยนะครับใช่ครับมันเป็นลักษณะเป็นยังไงครับตรงนั้นเขาเรียกว่าสนามทุ่นระเบิดซึ่งจริงๆแล้วผมก็เคยกองร้อยพวกเราแล้วก็ทหารบางค่ายบางชายเจอบทเรียนนี้มาเยอะไม่ว่าที่เขาคอยังมีเลยครับครับยุทธวิธีอย่างเงี้ยแล้วก็ที่ช่องพระพลายมันก็จะดักเต็มไปหมดเลยถ้าเราไปมีเพื่อนเราเดินคนหนึ่งเดินไปเหยียบระเบิดตุ้มพอบาดเจ็บปุ๊บพวกเราก็ต้องเข้าไปช่วยพอเราไปช่วยปุ๊บเราก็ไปเหยียบลูกข้างๆอีกพอแบกออกมาอีกก็เหยียบอย่างเงี้ยครับแบบว่าเป็น10คนนี่โดนหมดเลยนั่นจะเข้าไปเท่าไหร่ทำให้เราได้เห็นภาพระเบิดที่วาง4-5ลูกติดกันเลยใช่ครับเพื่อเอาไว้ดักเวลาคนเข้าไปช่วยครับผมครับผมประสบการณ์ครับความประทับใจที่ได้รบที่472ดำเนิน400มีอะไรจะฝากบอกท่านผู้ชมบ้างครับก็นักรบของเราสมัยนั้นนะครับก็ภูมิใจที่ได้รักษาพื้นแผ่นดินไทยไว้ให้จนทุกวันนี้นะครับเพราะว่าช่วงนั้นมันไม่ใช่ว่ารบกับพคค.นะครับมันก็คือกองกำลังจากต่างประเทศก็คือเวียดนามเฮงซัมลินที่เขาต้องการจะยึดเนินสำคัญยึดแผ่นดินไทยและก็เคยมีประกาศจากคนสำคัญผู้นำของทหารเวียดนามว่าจะยึดกรุงเทพภายในกี่ชั่วโมงซึ่งอันนี้ในโลกโซเชียลเขาก็ลงมาเยอะนะครับ Google นะครับวันนี้ครับก็คงจะต้องลาท่านผู้ชมไปก่อนนะครับกับวีรกรรมของเหล่านักรบในอดีตที่ช่วยกันปกป้องพิทักษ์พื้นแผ่นดินไทยเอาไว้ให้พวกเราได้อาศัยอยู่อย่างมีความสุขจนถึงทุกวันนี้ครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับขอบคุณครับพี่ครับผม